ตอนนี้คุณอาหากุญแจเครื่องสูบน้ำเจอยังฮะเอาจริงๆท่านพูดไม่เก่งหรือว่าท่านไม่รู้เรื่องกันแน่คอมเมนต์ก็จะบอกว่าเอ้าก็รู้นี่แล้วทำไมที่ผ่านมาไม่ทำล่ะครับท่านกรุงเทพต้องไปต่อไปไหนฮะวันนี้ฮะเป็น EP พิเศษฮะของเบนซ์อาปาเช่แล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกเลยครับที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ปีนี้ครับสวัสดีคุณอาอัศวินขวัญเมืองฮะครับสวัสดีครับคุณเบนซ์อาปาเช่เพจผู้โด่งดังโอ้โหไม่ขนาดนะครับคุณอากระแสในทางเรื่องออฟไลน์เนี่ยผมไม่ชัวร์นะฮะแต่ถ้าเรื่องออนไลน์เนี่ยผมในฐานะเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนนึงครับคุณอาแล้วก็วันนี้มาสัมภาษณ์คุณอาในฐานะเรียกว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนหนึ่งอาจจะมีบางคำถามนะฮะที่เอามาจากในโซเชียลเขาฝากมาถามคุณอาต้องขอกราบประธานอภัยล่วงหน้านะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับคุณอาฮะผมจดมาหลายข้อเลยครับคุณอาตอนนี้คุณอาหากุญแจเครื่องสูบน้ำเจอยังจริงๆแล้วเนี่ยขออนุญาตเว้นที่แจ้งนิดนึงได้ครับนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีฝนตกหนักแล้วก็มันมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งเราก็บอกเฮ้ยช่วยไปเปิดเครื่องให้หน่อยแต่ปรากฏว่าคนที่ทำก่อสร้างในกรุงเทพมหานครที่เราจ้างเขาเนี่ยเป็นคู่สัญญากับกทม.เนี่ยเขายังทำงานไม่เสร็จคือยังไม่ได้ส่งมอบงานถ้าส่งมอบงานเขาก็ต้องเบิกสมมติเราจ้างเขา10 บาทเขาก็จะเบิกเป็นงวดละ2 บาท 3 บาทอะไรกันแล้วแต่งวดสุดท้ายเนี่ยเขายังไม่ได้ส่งงานเขายังเบิกเงินไม่ได้เราบอกให้ช่วยมาเปิดให้หน่อยเห็นว่ามันทำเสร็จแล้วแต่มันยังไม่สมบูรณ์ 100% ไงเขายังไม่ได้ส่งงานให้เราก็บอกเขาบอกไอ้คนที่เก็บกุญแจมันไม่อยู่เพื่อนไปไหนอ่ะนี่ต้องบอกอย่างนี้นะคุณเบนซ์ถ้าเป็นอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นสำนักการระบายน้ำหรือสำนักงานเขตเนี่ยโดนแน่นอน คุณบกพร่องต่อหน้าที่เลยนะเนี่ยบกพร่องถ้าเป็นคนของกทม.เขาบกพร่องแต่ปรากฏว่ามันอยู่ในอำนาจเขาเพราะก็ยังไม่ได้ส่งงานมอบงานให้เราแล้วก็ยังไม่ได้เบิกเงินไปทั้งหมดเลยทำไมคุณอาถึงคิดว่าตัวเองเหมาะจะเป็นผู้ว่ากทม.ครับจริงๆเนี่ยคนอื่นที่สมัครมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครทำเลยนะแต่ผมเนี่ยทำมาแล้วไงปัญหาเนี่ยผมรู้มาหมดแล้วว่าอะไรแต่ผมถามเองก็ได้ไม่ต้องคุณเบนไม่ต้องถามว่ารู้แล้วทำไมไม่ทำให้เสร็จผมถามต่อจะได้ไม่ต้องมาถามซ้ำครับรู้แล้วอ้าวแล้วคุณอัศวินรู้แล้วทำไมไม่ทำให้เสร็จเงื่อนไขเงื่อนเวลาเนี่ยมันเยอะถ้าทำเสร็จได้แหมผมเป็นคนใจร้อนแล้วอยากให้เสร็จภายใน2 ปีเลยไม่ต้องถึง5 ปี 5 เดือน 5 วันหรอกก็ต้องให้เสร็จแต่ปัจจัยมันเยอะไงการก่อสร้างเหมือนจะสร้างบ้านหลังเนี่ยถามว่าผมไปมีเงินไปจ้างสร้างบ้านแล้ว100 บาทอย่างเงี้ยแล้วผมก็อยากอยู่เลยพรุ่งนี้อยู่ได้มันก็ไม่ได้ช่างคนรับเหมาก็ต้องบอกว่าเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่เสร็จเหมือนกันเลยการบริหารงานเนี่ยมันอยู่ที่เงื่อนเวลาและเงื่อนไขอื่นอย่างถนนเส้นหนึ่งเนี่ยอย่างลาดย่าเนี่ยเกิดซ่อมเนี่ยบอกให้2 วันเสร็จได้มันไม่ได้ไงครับมันปัจจัยมันอยู่ตรงนี้เยอะความหมายผมเนี่ยตอนนี้ทำมาครึ่งทางแล้วเหมือนถ้าเป็นกรณีมี10 ขั้นตอนเนี่ยผมก็เริ่ม6 7 8 9 10ได้เลยถ้าคนมาอื่นมาใหม่เนี่ยก็ต้องมาเริ่มนับ1ใหม่ผมไม่ต้องเลยผมต่อไปได้เลยไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าคำถามนี้ต่อฮะว่าถ้าสมมุตินะครับถ้าคุณอาได้เป็นผู้ว่าราชการอีกสมัยนึงเนี่ยคนกรุงเทพจะเห็นอะไรเป็นอย่างแรกฮะถ้าถามอย่างนี้ถามว่าอยากจะทำอะไรก่อนครับแต่มันตอบยากมากเลยนะเหตุที่ตอบยากเพราะมันอยากจะทำทั้งหมดอ่ะไอ้ที่มันค้างคาอยู่อ่ะแต่เนี่ยตอนนี้ฝนก็ใกล้ๆจะตกใช่ฮะมันหน้าฝนเพราะหลังจากวันที่22 พฤษภาไปเดือนมิถุนากว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยมันหน้าฝนสิ่งที่ต้องทำแรกคือจุดน้ำท่วมที่เราแก้ไขไปได้15 จุดแล้วทั้งหมดมีน้ำท่วมซ้ำซากทั้งหมด24 จุดในกรุงเทพไหมนะฮะในกรุงเทพคำว่าท่วมซ้ำซากคือบางทียังไม่ตกเลยฝนตั้งเขาก็น้ำท่วมแล้วอะไรเงี้ยสมมุติเล่นๆเนี่ยเราทำไปได้15 จุดแล้วเหลือแค่9 จุดสิ่งที่ต้องทำแรกมันจะเข้าหน้าฝนพอดีไงต้องพยายามแก้9 จุดนี้ให้ได้ก่อนปัญหาที่กรุงเทพเนี่ยน้ำที่มันขังอยู่เนี่ยสิ่งที่กทม.จะทำก็คือเอาน้ำระบายลงสู่คูคลองลงสู่เจ้าพระยาแล้วก็ผลักดันลงอ่าวไทยให้เร็วที่สุดนั่นแหละเป็นหน้าที่หลักที่จะทำต่อต้องทำต่อเป็นผู้ว่ามาหลายปีแล้วเนี่ยนะฮะไม่รู้สึกว่ากรุงเทพเปลี่ยนไปเลยได้ทำผลงานหรือมีอะไรที่ได้ทำให้กรุงเทพบ้างไหมคะตลอด5 ปีนี้เพราะบางทีคนกรุงเทพไม่รู้เลยว่าท่านอัศวินขวัญเมืองทำอะไรบ้างฮะให้ผมเล่าเนี่ยนะใช้เวลาประมาณ5-6 ชั่วโมงอะดูคลิปดีกว่าไหมดูคลิปดีกว่าไหม
ดูคลิปนะโอ้ผมเล่าเดี๋ยวเหนื่อยเลยนะเพราะทำเยอะเยอะเห็นป้ายหาเสียงคุณอาฮะมีสโลแกนคำว่ากรุงเทพต้องไปต่อไปไหนฮะไปทำสิ่งที่มันยังค้างคาอยู่ยังเหมือนยกตัวอย่างย้อนดีๆเรื่องสร้างบ้านไงของผมก็ไปต่อคือเราเนี่ยมีประสบการณ์ในการอยู่มาแล้วที่เมื่อกี้ผมถามตัวเองแล้วทำไมอยู่ไม่ทำให้เสร็จปัจจัยมันอยู่ที่เงื่อนเวลาและเงื่อนไขอย่างอื่นไปต่อก็คือไปทำต่อสิ่งที่มันค้างคาไว้เหมือนสร้างบ้านอ่ะสร้างไปได้ชั้นแล้วนะมันยังอยู่ได้ที่ไหนมันอยู่ไม่ได้ก็ต้องสร้างให้มันต่อชั้นบนเพื่อจะให้มันเสร็จเนี่ยต้องไปต่อสิ่งที่มันค้างคาใจไม่ว่าจะเป็น เรื่องถนนหนทางเรื่องคูคลองที่มันตกกระปกเถอะเรื่องการจราจรเรื่องการรักษาพยาบาลมันหลายเรื่องหลายราวเลยเราต้องไปทำต่อให้มันจบผมอยากจะทำให้มันจบในกรณีที่ผมเป็นคนใจร้อนไงครับคุณอาถ้าอะไรทำไม่เสร็จแล้วเนี่ยมันไม่สบายใจเลยไม่สบายใจเลยครับอยากจะทำให้เสร็จตั้งแต่สมัยเป็นตำรวจเนี่ยที่เขาเรียกว่าอัตวินปิดจ็อบอ่ะถ้าทำไม่เสร็จไม่กลับบ้านเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาฮะคุณอาอยู่ในตำแหน่งมา5ปี5เดือนโซเชียลมันถามอีกแล้วฮะว่าคุณอาคิดว่าเราทำเต็มที่หรือยังครับคือทำเต็มที่อยากจะบอกอย่างนี้นะถามว่าทำเต็มที่ไหมในช่วงใหม่ๆเลยครับถามว่าทำเต็มที่ช่วงหลังก็ทำเต็มที่แต่มันมีโรคอุบัติใหม่ขึ้นทุกคนรู้กันดีใช่เชื้อไวรัสโคโรนาก็2-3ปีได้2ปีกับ4เดือนครับ2ปีกับ4เดือนซึ่งเราต้องหยุดชะงักเลยกรุงเทพเนี่ยมันต้องหยุดนิ่งชะงักเลยครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าในส่วนที่ชะงักตรงนั้นน่ะเราก็ไม่ได้หยุดแค่ทีเดียวนะเราแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าสิ่งอื่นเราก็ทำคู่ขนานไปด้วยเลยนะจะเห็นได้ว่าเราทำไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดเป้าหมายของผมเองเนี่ยก็คือคนกรุงเทพต้องมีชีวิตที่ปลอดภัยนะต้องมีชีวิตที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทั้งชีวิตร่างกายทรัพย์สินนี่ต้องปลอดภัยสองต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมถามว่า ที่ผ่านมาแล้วมันดีไหมเราแก้ไขไปดีบางส่วนแล้วแต่มันยังดีไม่พอมันน่าจะต้องดีขึ้น3ที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องอยู่กันอย่างสงบสุขพอเรื่องปลอดภัยนี้ที่เราเห็นในข่าวบ่อยๆฮะจะมีทั้งเรื่องฟุตบาทเรื่องทางเท้าเรื่องท่อระบายน้ำเรื่องสายไฟฟ้าเรื่องอะไรอย่างนี้อนาคตมันจะดีขึ้นไหมคุณอามันต้องดีขึ้นอย่างนี้นะกรณีที่เป็นทางเท้าเนี่ยทางเท้าในกรุงเทพเนี่ยก็มีมากมายหลากหลายซึ่งมันไม่เคยถูกปรับปรุงมาเลยหรือปรับปรุงมันก็มันไม่ดีเท่าที่ควรน่ะแต่เราก็ปรับปรุงไปได้เยอะอยู่ดีๆเราไปขุดปั๊บแล้วก็เปลี่ยนสมมติจะเปลี่ยนพื้นอย่างเงี้ยได้เลยไม่ได้ไม่ใช่ว่างัดออกแล้วก็เอาอันใหม่ใส่ไม่ใช่เพราะข้างล่างเนี่ยมันมีสาธารณูปโภคเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้าเอ่ยท่อประปาเอ่ยสายสื่อสารโทรศัพท์มันเยอะหมดท่อของกทมท่อระบายน้ำเนี่ยมันเยอะเวลาจะทำน่ะสมมติว่าไปงัดขึ้นมาเปลี่ยนแล้วไปโดนสายสื่อสารอะไรขาดหรือท่อประปาเขารั่วก็ยุ่งเลยหรือสายไฟฟ้าเขาดับเขาขาดไฟดับหมดแล้วตายเลยเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องประสานกับพวกผู้ที่เกี่ยวข้องมันมีต้องหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องนะกสทช.การประปาการไฟฟ้าหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่เราหลายองค์กรที่เราต้องประสานกันกลับมาใหม่เนี่ยไม่เกิน3ปีสายสื่อสารพวกนี้ที่ห้อยอยู่กับไฟฟ้าเนี่ยผมยืนยันเลยนะครับ3ปีเอาลงหมดทั่วกรุงเทพมหานคร 2,450 กิโลทางสายหลักกับสายรองผมถามแทนคอมเมนต์ที่ดูคลิปนี้แน่นอนฮะคอมเมนต์ก็จะบอกว่าเอ้าก็รู้นี่แล้วทำไมที่ผ่านมาไม่ทำล่ะครับท่านถ้ามันเรียบร้อยได้วันเดียวผมก็อยากให้มันเสร็จทั้งหมดทั่วกรุงเทพเลยถ้าเนรมิตได้แบบดีดนิ้วเสกได้เลยฮัลโหลจบเลยนะกรุงเทพเนี่ยผมทำไปแล้วครับมันเงื่อนไขปัจจัยมันหลายอย่างอีก4ปีเพียงพอมั้ยฮะในการทำอะไรพวกนี้ให้ดีขึ้นผมว่ามันจะต้องไปได้ระยะหนึ่งเลยแต่ถามว่าจบทุกเรื่องไหมผมก็ไม่กล้ารับปากว่าจบทุกเรื่องไหมแต่มันจะดีที่สุดแต่เรื่องไอ้จุดน้ำท่วม24จุดที่ทำไป15แล้วเนี่ยนะเหลือ9เนี่ยอันเนี้ยภายใน4ปีไม่มีแน่นอนยืนยันเพราะเราทำไปแจ็คกิ้งวอเตอร์แบงค์ลอกคูคลองลอกท่อมันทำไปหมดเกือบทุกอย่างแล้วแต่มันยังไม่ครบไงถ้าอีก4ปีเนี่ยไอ้จุดน้ำท่วมที่ซ้ำซากหรืออีกแค่9จุดเนี่ยเราสามารถจะให้มันหมดได้อยู่แล้วมีคนฝากถามมาเพราะช่วงนี้คุณอาไปดีเบตบ่อยฮะเวลาคุณอาออกไปดีเบตนะครับเคยรู้สึกว่าตัวเองโดนหักหน้าไหมฮะเอาจริงๆท่าน
พูดไม่เก่งหรือว่าท่านไม่รู้เรื่องกันแน่คือถามว่าโดนหักหน้าไหมผมก็ไม่ได้คิดหรอกเพราะว่าสังคมเขาอยากจะรู้แต่บางครั้งเนี่ยการพูดน้อยมันก็เป็นข้อเสียเปรียบเหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขามาถูกหักหน้าเราหรือเปล่าไม่ใช่แต่เราพูดน้อยผมพูดไม่เก่งไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทำนะฮะพูดไม่เก่งแต่ผมทำเยอะแล้ววันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณคุณอาอัศวินขวัญเมืองมากๆที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับผมนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณอาครับ